สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับตอนวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปิศาจยุทธจักรวิการคอยดึกฟานเสียนยืนอยู่ข้างหลุมกระบี่มือมองดูกระบี่อันนั้นขนาดภายในหลุมซึ่งดูไปคล้ายรวงข้าวคล้ายยอดไม้ที่แทงทะลุฟ้าตำแหน่งที่ฟานเสียนยืนอยู่ในตอนนี้นั้นพอดีเป็นตำแหน่งที่หวังสื่อสลางยืนอยู่ในตอนแรกซึ่งความจริงขณะที่ฟานเสียนเจรจาขั้นสุดท้ายกับซื่อกูเจียนภายในห้องก็ได้ยินเสียงล่ำไห้ที่ไร้เสียงของหวังสื่อสลางถึงแม้ล่ำไห้โดยไร้เสียงแต่แท้จริงแล้วยังมีเสียงตอนนั้นส่วนลึกของกระท่อมกระบี่ไม่มีคนแล้วส่วนหัวข้อสนทนาระหว่างซื่อกูเจียนกับฟานเสียนมีความสำคัญยิ่งแม้แต่เด็กรับใช้ก็ถูกไล่ไปไกลคงเหลือแต่หวังสื่อสลางเฝ้าอยู่ข้างนอกฟานเสียนทราบว่าซื่อกูเจียนอาศัยข้อนี้แสดงท่าทีของฟานเสียนซื่อกูเจียนไว้ใจสิทธิ์คนสุดท้ายของตนเองฟานเสียนก็ไว้วางใจหวังสื่อสลางอนาคตของนครตงอีจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างหวังสื่อสลางกับฟานเสียนซื่อกูเจียนต้องการให้หวังสื่อสลางเข้าใจสิ่งต่างๆจากการหารือในครั้งนี้ฟานเสียนก็หวังว่าหวังสื่อสลางสามารถเรียนรู้จากเคล็ดวิชาพลังป่าอันเกี่ยวกาดที่ตนเองนั้นถ่ายทอดบอกออกมานี่เป็นการพิจารณาไข้ควรที่ไร้เสียงต่างคนต่างรู้แน่แก่ใจเพียงแต่ตอนนั้นหวังสื่อสลางตกอยู่ในห่วงแห่งความโศกเศร้าแล้วก็หดหู่แล้วก็ไม่ทราบว่าได้ยินสักเท่าใดเรียนรู้ได้เพียงไหนในตอนนี้สิทธิ์กระท่อมกระบี่ทยอยเดินเข้าห้องไปอย่างเงียบงันส่วนฟานเสียนยอมมาสะดวกกับการเข้าไปอีกฟานเสียนไม่หลงลำพองเข้าใจว่าซื่อกูเจียนเห็นแก่ความสัมพันธ์กับมารดาแล้วก็ยึดถือตนเองเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดและใกล้ชิดที่สุดก่อนตายยังอยู่กับคุณนางลัดชิ่งผู้หนึ่งชนชั้นปรมาจารย์ก่อนตายยอมยินยอมอยู่ร่วมกับสิทธิ์ที่ตนเองบ่มเพาะขึ้นมาทั้ง13คนยามนี้ซื่อกูเจียนสมควรสั่งเสียเรื่องหลังในห้องเรื่องหลังเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟานเสียนหรืออาจบอกว่าเป็นเรื่องที่นครตงอีต้องประสานกับฟานเสียนส่วนฟานเสียนก็ไม่สะดวกกับการแอบฟังจึงสาท้าออกจากกระท่อมกระบี่แล้วก็ไม่ทราบว่าคำสั่งเสียของซื่อกูเจียนนั้นสามารถสะกดการตอบโต้ของหวินจือหลางได้หรือไม่เมื่อเดินออกจากประตูของกระท่อมกระบี่เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบกับขุนนางฝ่ายพิธีการของนครตงอีก็รีบเข้ามารับหน้าแต่ละคนมีสีหน้าเคร่งเครียดฟานเสียนสะสิจักคราหนึ่งแล้วจากนั้นเดินไปยังที่พักบนเขาโดยมีทั้งหมดเดินร่วมทางไปด้วยฟานเสียนนั่งบนเก้าอี้ยกมือเท้าแล้วก็คุ้นคิดรอบกระท่อมกระบี่มันเกิดเสียงหนอนแมลงล่ำร้องสูดลมทะเลที่โชยพัดมาแฝงความชื้นและความเค็มโชยพัดจนเงาจันทร์นั้นเลือนลางขึ้นมายามนั้นฟานเสียนนั่งอยู่ริมสวนของที่พักบนเขาติดกับหน้าผากั้นด้วยประตูศิลาแล้วก็มองดูสิ่งปลูกสร้างของกระท่อมกระบี่ที่เบื้องล่างแสงโคมที่ส่วนลึกของกระท่อมกระบี่นั้นยังส่องสว่างคล้ายกับจะสว่างตลอดไปกระบี่ศรีทัศนาก่อนตายสมควรสั่งเสียสิทธิ์ทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ทราบว่าในตอนนี้ใช่เกิดความขัดแย้งหรือไม่หรือมีความเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่สิทธิ์กระท่อมกระบี่ทั้ง13คนให้ความเคารพเทิดทูนแก่กระบี่ศรีทัศนาจากใจจริงแล้วก็คาดว่าไม่มีผู้ใดกล้าทรยศแล้วก็นายคุณแต่วินจือหลางเล่าฟานเสียยีตามองดูเงาโคมที่อยู่ส่วนลึกของกระท่อมกระบี่พลันเงยหน้ามองดูดวงจันทร์แล้วก็ค่อยพบว่าตนเองนั่งจับเจ้าเฝ้ารอบนที่พักบนเขาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้วจากนั้นเงาล่างสายหนึ่งได้มาถึงข้างกายของฟานเสียนโดยไร้เสียงแล้วฟานเสียนก็ถามเบาๆว่าอาการบาดเจ็บหายดีแล้วหรือไม่เหตุใดไม่อยู่เดินเจียงนั้นยายกลับมาอีกอิงจือยืนอยู่ใต้เงาของประตูศิลามองดูกระท่อมกระบี่ที่เบื้องล่างอย่างเฉยเมยแล้วก็กล่าวว่าไม่มีผู้ใดทราบว่าเรากลับมาฟานเสียนนั้นหวั่นวิตกว่าฟาบาทรงทราบความสัมพันธ์ระหว่างอิงจือกับกระบี่ศรีทัศนาแล้วก็เพิ่มความสงสัยต่อเฉินบิงผิงฟานเสียนจึงส่งอิงจือไปยังแดนเจียงนั้นแล้วก็คิดไม่ถึงว่าอิงจือจะปรากฏตัวที่นครตงอีอีกฟานเสียนไม่ต้องคุ้นคิดใกล้ควรทราบว่าอิงจือมาด้วยจุดประสงค์ใดฟานเสียนจึงทอดถอนใจแล้วก็กล่าวว่าตอนนี้ยังแค้นซื่อกู้เจียนหรือไม่อิงจือพอฟังก็เงียบลงชั่วขณะแล้วจากนั้นจึงกล่าวว่าแค้นแต่เมื่อแทงกระบี่ใส่ทรงอกไปแล้วความแค้นได้ระบายออกไปมากมายอิงจือมองดูเงาโคมในกระท่อมกระบี่แล้วก็กล่าวว่าแต่ว่ามีเรื่องนึงที่เราไม่เข้าใจต่อให้ครั้งกันโน้นท่านพ่อเชิดชาต่อมันท่านแม่ทารุณมันทุกคนในบ้านเหยียบย่ำมันแต่จะอย่างไรก็เป็นญาติมิตรของมันมันจะไหนเกินค่าจนหมดสิ้นแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวในบ้านที่ให้ความเคารพมันจะไหนไม่ฆ่าเราด้วยหลังจากที่กล่าวจบฟาเสียมองดูอิงจือแล้วก็กล่าวว่าท่านยังไม่ตายไม่ใช่หรืออิงจือพอฟังก็สะท้านขึ้นเล็กน้อยแล้วก็แสดงออกว่าอาการบาดเจ็บยังไม่ทุเลาแล้วจากนั้นอิงจือก็ได้กล่าวว่าซื่อกูเจียนใกล้ตายแล้วส่วนฟ้าเสียงก็ได้กล่าวว่าคนล้วนต้องตายพี่ใหญ่ของท่านมีชีวิตถึงตอนนี้เป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนมากแล้วในตอนนี้แสงโคมที่อยู่ส่วนลึกของกระท่อมกระบี่สลัวยิ่งคล้ายกับจะดับไปทุกเมื่อซื่อกูเจียนที่สู้ผอมลุกขึ้นนั่งแล้วก็ล้างหน้าคราหนึ่งหวีสางกล้าวผมใหม่ใบหน้าที่เย็นชาประกอบด้วยอนุภาพที่ผู้คนไม่กล้าจ้องมองตรงสิทธิ์อันดับแรกของกระท่อมกวีวินจือหลางประคองแขนของซื่อกูเจียนแล้วก็ช่วยซื่อกูเจียนนั่งอยู่บนเตียงหวังสื่อสลางยกอ่างน้ำออกจากห้องเทน้ำสกปรกลงในหลุมกวีแล้วจากนั้นก็กลับเข้าห้องสิทธิ์ของกระท่อมกวีได้13คนนอกจากสิทธิ์อันดับแรกและอันดับสุดท้ายแล้วสิทธิ์ทั้ง11คนล้วนคุกเข่าอยู่หน้าเตียงแล้วใบหน้าก็สลดหดหูบางคนมีน้ำตาไหลซึมออกจากหางตาซื่อกูเจียนกวาดตาผ่านหน้า
ของสิทธิ์อันดับ3กับอันดับ4แต่ก็ไม่ได้กำชับเรื่องราวต่อสิทธิ์เหล่านั้นเป็นพิเศษซื่อกู้เจี้ยนเพียงถามเบาๆว่าคำกล่าวเมื่อก่อนหน้านี้ของเราล้วนจำได้แล้วหรือไม่คำพูดนี้พอกล่าวออกไปสิทธิ์กระท่อมกระบี่โขกศีรษะขารับว่าน้อมรับคำสั่งท่านอาจารย์เรื่องหลังของนครตงอีถูกกำหนดในลักษณะนี้หลายเดือนมานี้สิทธิ์กระท่อมกระบี่แม้ข้าดาวจิตใจของอาจารย์ออกแต่นึกไม่ถึงว่าอาจารย์จะทุ่มเดิมพันทั้งหมดไปที่ฟ้านเสียนถึงกับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ว่าจิตใจของสิทธิ์ทั้งหลายทั้งสงสัยทั้งโศกเศร้าแล้วก็เสียใจทั้งประหวั่นพันใจแต่กลับไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านต่อหน้าอาจารย์แม้แต่วินจื่อหลางก็ยังรักษาความสงบนิ่งเอาไว้ส่วนซื่อคู่เจียนก็ยิ่งบอกกล่าวอย่างเชื่องช้าสีหน้ายิ่งมาก็ยิ่งชื่อชาไม่แสดงความยินดีหรือว่าเดือดร้อนออกมาส่วนวินจื่อหลางที่ด้านข้างก็ประคองอาจารย์ไว้แล้วก็ทราบว่านี่เป็นแสงสว่างวูบสุดท้ายความรู้สึกที่เศร้าหดหู่นั้นสุดระงับแล้วก็ปกคลุมไปตัวห้องหับหวังสื่อสลางอาจบางทีล่ำไห้ออกมามากพอแล้วยามนี้กลับสงบนิ่งลงส่วนซื่อกู้เจี้ยนได้สูดลมหายใจเข้าไป2ครั้งแล้วก็ถามเบาๆว่าเป็นเวลาใดแล้วเวนจินหลาก็ได้กล่าวอย่างนอบน้อมว่าฟ้าใกล้สางแล้วและค่ำคืนนี้ซื่อกู้เจี้ยนได้สั่งเสียตลอดทั้งคืนแล้วก็ไม่ทราบว่าหลังจากที่ซื่อกู้เจี้ยนประคองสุนครตงอีออกไปยังจะดำเนินการตามหลังอย่างไรซื่อกู้เจี้ยนนั่งบนเตียงแล้วก็กล่าวว่าไม่ว่าการกระทำใดตัดสินใจกระทำก็ต้องกระทำถึงที่สุดเช่นเดียวกับกระท่อมกระบี่หลังจากนี้เราเมื่อเลือกฟ้านเสียนพวกเจ้าก็ต้องช่วยเหลือฟ้านเสียนถึงที่สุดเมื่อเป็นการเดิมพันขั้นสำคัญก็ต้องทุ่มแทงเงินทั้งหมดลงไปไม่ว่าการทบทวนหรือกลับคำบรรยายจะสร้างความเสียหายแก่นครตรงอีเหลือคณาพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่คำพูดสุดท้ายนี้ได้เพ่งตาถามวินจื่อหลางส่วนวินจื่อหลางที่นิ่งเงียบอยู่นั้นสุดท้ายก็พงศ์ศีรษะรับแล้วจากนั้นซื่อกู้เจียนก็ยิ้มเล็กน้อยซื่อกู้เจียนเข้าใจสิทธิ์คนโตผู้นี้อย่างถ่องแท้เรื่องที่สิทธิ์คนโตรับปากนั้นต้องปฏิบัติตามที่ในอกของซื่อกู้เจียนนั้นพันมาเกิดเสียงดังขึ้นแล้วก็คล้ายเป็นเสียงน้ำจากใต้บาดาลสีหน้าของปรมาจารย์ผู้นี้เปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างประหลาดแล้วก็กล่าวว่าประคองเราขึ้นมาฟ้าใกล้สว่างแล้วเราคิดชมดูวินจื่อหลางพอฟังก็เกิดความปวดหัวใจขึ้นจากนั้นยืดแขนอันสู้ผอมของอาจารย์ส่วนหวังสื่อสั้นหลังอีด้านหนึ่งก็ประคองแขนของซื่อกู้เจี้ยนปิดพี่น้องทั้งสองสบตากันวูบแล้วก็ประคองซื่อกู้เจี้ยนลงจากเตียงสิทธิ์ที่สองของกระท่อมกระบี่ที่คุกเข่าอยู่หน้าสุดใช้หัวเข่าคืบคานออกไปแล้วก็ยืดสองเท้าของซื่อกู้เจี้ยนเอาไว้สวมรองเท้าย่างที่เปื่อยผุให้แก่ซื่อกู้เจี้ยนแต่ว่าซื่อกู้เจี้ยนนอนป่วยบนเตียงอยู่เดือนเศษพิษภายในกายและอาการบาดเจ็บลดปะทุขึ้นแล้วสองเท้าก็บวมฉุขึ้นมาพอสวมรองเท้าบริเวณที่บวมฉุก็ถูกเชือกหญ้ารัดเป็นริ้วรอยหลายริ้วรอยแต่ซื่อกู้เจี้ยนคล้ายไม่มีความรู้สึกอันใดเพียงระบายจากปากอย่างเป็นสุขสิทธิ์ที่สองนั้นทราบว่าเท้าของอาจารย์ไม่มีความรู้สึกแล้วต้องลูบเท้าทั้งสองข้างของอาจารย์เบาๆแล้วจากนั้นน้ำตาก็ไหลหยดลงบนพื้นหินหน้าเตียงส่วนในตอนนี้ฟ้านเสียนที่นั่งอยู่ประตูศิลาทั้งคืนก็เกิดความอ่อนเพลียขึ้นมาจนต้องนวดเฟ้นแล้วก็บังคับตัวเองเพื่อไม่นอนฟ้านเสียนได้ลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นเห็นแสงโคมที่สุดลึกของกระท่อมกระบี่นั้นดับลงแล้วฟ้านเสียนก็ทราบว่าการสั่งเสียเรื่องหลังของตะคอตรงอีนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่หลังจากนั้นฟ้านเสียนเห็นภาพเหตุการณ์ที่ประทับอยู่ในจิตใจของตนเองซื่อกู้เจี้ยนสวมใส่เสื้อปออยู่ภายใต้การปกครองของวินจื่อหลางกับหวังสื่อสลางทั้งอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของเหล่าศิษย์กระท่อมกระบี่ทั้งหมดออกจากห้องเดินเลียบทางศิลาไปทางหลังเขาอย่างยากลำบากและเคร่งขรึมสำรวมยิงจือยืนอยู่ด้านหลังฟ้านเสียนก็เห็นภาพเหตุการณ์นี้แต่อิงจือก็นิ่งเงียบไม่กล่าววาจาออกมาครับคล้ายกับว่าซื่อกูเจียนที่เฉกเช่นตะเกียงน้ำมันใกล้สิ้นแสงอยู่ระหว่างการประคองของสิทธิ์ที่เดินขึ้นเขาแล้วจากนั้นก็ได้เหลียวมองมาแวบหนึ่งมองดูประตูศิลาบนที่พักภูเขาแล้วก็ไม่ทราบว่ามองดูฟ้านเสียนซึ่งซื่อกูเจียนได้ฝากอนาคตของนครตงอีเอาไว้หรือว่ามองดูอิงจือที่เป็นน้องชายยาวัยฟ้านเสียนและอิงจือยืนสงบนิ่งอยู่ที่ประตูศิลามองดูขบวนผู้คนเดินขึ้นสู่ยอดเขาทั้งสองล้วนยืนตรงอาจบางทีเป็นการแสดงความเคารพต่อซื่อกู้เจียนแล้วก็เป็นการยืนน้อมทรงสายตามองไปข้างหน้าปราศจากความรู้สึกใดปรมาจารย์ท่านนี้ลางสูบผอมแล้วก็เตี้ยเล็กภายใต้การปกครองของวินจื่อหลางกับหวังสื่อสลางก็แทบมองไม่เห็นอีกเสื้อปอบนล่างนั้นโชยพัดผิวอยู่กลางสายลมส่วนเท้าที่สวมรองเท้าหญ้าก็หาได้แตะพื้นไม่ภูเขาที่หลังกระท่อมกระบี่ไม่สูงมากนักห่างจากประตูศิลาที่ฟ้าเสียกับอิงจือยืนอยู่ไม่ไกลนักไม่นานขบวนของกระท่อมกระบี่ก็ปีนขึ้นถึงยอดเขาแล้วในยามนั้นดวงอาทิตย์ก็ผุดขึ้นจากท้องทะเลฟ้าเสียหยีตามองดูแล้วก็เห็นแสงอาทิตย์ลำแรกของโลกข้ามผิวทะเลข้ามบ้านเรือนสะดอนในนครตงอีแล้วก็ข้ามชั้นอากาศบนโลกข้ามช่องว่างของต้นไม้ส่องต้องภูเขาขนาดเล็กหลังกระท่อมกระบี่แล้วก็ส่องต้องล่างสิทธิ์กระท่อมกระบี่ทั้งสองใบหน้าปรมาจารย์ที่ยืนอยู่หน้าสุดใบหน้าของปรมาจารย์ฉาบแสงสีทองชั้นหนึ่งถึงแม้ว่าเดินมาสุดทางของชีวิตถึงแม้ว่าร่างกายสู้ผอมเล็กบาง
แต่ก็อยู่เหนือสรรพชีวิตนี่ไม่ใช่สำนึกกระบี่พลังสภาวะหากเป็นการดำรงคงอยู่ของคนผู้นี้และเมื่อฟ่านเสียนกวาดมองไปบนยอดเขาเพียงมองเห็นซื่อกู้เจี้ยนแต่เพียงผู้เดียวซื่อกู้เจี้ยนยืนอยู่ริมหน้าผาด้วยสีหน้าที่สงบนิ่งแล้วก็ปล่อยให้แสงอาทิตย์ที่อบอุ่นและคุ้นชินสาดส่องมาจากท้องทะเลซื่อกู้เจี้ยนหยีตาลงแล้วก็สูดอากาศของนครตงอีสูดกลิ่นอายของที่นี่นิ่งเงียบไม่กล่าววาจาและไม่ทราบว่าในใจคิดอะไรอยู่ไม่ทราบว่าก่อนตายใช่นึกถึงอดีตที่มาทุกประการที่พ้นผ่านได้ผุดขึ้นในห้องสมองของปรมาจารย์ผู้นี้หรือไม่มดที่ใต้ต้นไม้สหายที่ใช้แถบผ้าสีดำปิดตาน้องชายสายฝนคนตายตึกที่ลุกไหม้กระบี่สังหารหลุมกระบี่เศษผ้าและมูลฝอยในหลุมกระบี่สิทธิ์คนแล้วคนเล่ายังมีกระบี่ที่เป็นกระบี่ฟ้ากระบี่เดียวพิชิตทั่วแผ่นดินกระบี่เดียวปกป้องนครนครไม่แตกกระบี่ไม่หักแต่คนใกล้ตายแล้วในตอนนี้ซื่อกู้เจี้ยนกระพริบตาที่อ่อนล้าแล้วก็ลบภาพหลอดไปจนหมดสิ้นคิดยืนสูงกว่านี้มองไกลกว่านี้มองให้ชัดเจนกว่านี้แต่สองเท้ากับไร้เลี้ยวแรงสายตาก็พร่ามัวขึ้นมาวินจื้อล้ากับหวังสื่อสลางล่วงรู้ความคิดของอาจารย์จึงรีบประคองอาจารย์ให้สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนซื่อกู้เจี้ยนก็พันพบว่าสายตาเห็นชัดเจนยิ่งเห็นนครตงอีที่ตนเองปกปักรักษามาหลายสิบปีเห็นควันไฟและการหุงหาอาหารภายในเมืองเห็นพ่อค้าที่ตื่นแต่เช้าเข้าตลาดเห็นทรัพย์สินเงินทองที่หมุนเวียนอยู่ในตัวเมืองเห็นรอยยิ้มอย่างเป็นสุขของคนเหล่านั้นพลิบตาก่อนตายซื่อกู้เจี้ยนก็พบว่าแท้จริงแล้วตนเองไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นซื่อกู้เจี้ยนจึงเบือนหน้าไปแล้วก็มองดูกระท่อมมุงจากที่ตนเองอาศัยอยู่มาหลายสิบปีแท้จริงแล้วเมื่อครั้งกระนู้นมีเพียงกระท่อมหลังเดียวซื่อกู้เจี้ยนใช้เวลาอยู่ที่นี่นานปีฆ่าคนจำนวนมากอบรมศิษย์จำนวนมากเรื่องนี้สร้างความภูมิใจให้แก่ซื่อกู้เจี้ยนเป็นอย่างมากสุดท้ายซื่อกู้เจี้ยนเห็นต้นไม้ใหญ่ที่นอกเมืองต้นนั้นต้นไม้ใหญ่นี้ผ่านลมของทะเลตรงไห่นับไม่ถ้วนยังเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงให้ร่มเงาแก่ผู้สัญจรคนเดินทางพ่อค้าวานิชและชนชาวโลกและต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตนักแล้วเราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนจะจากกันไปครับเราก็ขอฝากช่องสังคมคิดครับก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวเหตุการณ์อดีตครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมไปกดติดตามมันครับส่วนถ้าใครครับที่อยากเป็นกำลังใจให้กับเราโดยตรงครับก็สามารถโดเนทให้กับเราทางDescriptionด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ